หัวใจนะจ๊ะมาเริ่มต้นนะคะสัปดาห์นี้คนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะอาจารย์จะเริ่มทำนายตั้งแต่พรุ่งนี้เลยวันอาทิตย์ที่22นะคะอันนี้ลบนิดนึงนะมองไม่เห็นพูดคนเดียวหนูพูดคนเดียวนะเริ่มทำนายตั้งแต่วันอาทิตย์ที่22กันยานะคะถึงวันเสาร์ที่28กันยานี้นะคะคนอาทิตย์รายงานตัวมาดูซิว่าอาทิตย์สัปดาห์นี้ดวงดีไหมนะคะอาทิตย์ไปทำอะไรมาไพ่เจ้าชะตาได้5เหรียญอาทิตย์สัปดาห์นี้เนี่ยรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะจ๊ะหรือตัวเราอาจจะไม่สบายก็เป็นได้สัปดาห์นี้จ้านะอาทิตย์จ๋ามาดูกันมันแปลว่าตังอ่ะได้เข้ามาเยอะแต่ได้เยอะก็จะจ่ายเยอะหรือจ่ายเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพตัวเองหาหมอหมออะไรก็ว่าไปนะใครที่มีโรคประจำตัวแล้วไม่ค่อยชอบไปโรงพยาบาลแนะนำเลือกหมอรอๆถ้าเกิดว่าไปวันนี้อย่างสมมติว่าเราไปวันจันทร์เนี้ยเราเจอหมอคนเนี้ยไม่ค่อยหล่อเลยไม่ค่อยถูกเป๊กอะไรเงี้ยนะเราเปลี่ยนไปเป็นวันอังคารนะจ๊ะเลื่อนนัดหมอนะเป็นวันอังคารเดี๋ยวเปลี่ยนหน้าพูดเหมือนเคยทำนะมาวางไพ่ครบไหมเนี่ยครบนะเรื่องแรกนะจ๊ะอาทิตย์สัปดาห์นี้เนี่ยจะบอกว่าคนอาทิตย์ที่เขาเรียกว่าว่างงานอยู่ไปสมัครงานไว้ได้งานไหมได้งานแต่มันเป็นงานที่ไกลบ้านค่ะนะคะในสัปดาห์นี้นะจ๊ะคนที่ทำงานประจำอยู่เนี่ยมันแปลว่างานยังดีอยู่บางทีตัวเราเนี่ยมันแปลว่าใช้เงินเยอะนะจ๊ะหรือตัวเราจะป่วยบางทีมันแปลว่าจะมีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของงานประจำนะจ๊ะคนค้าขายสัปดาห์นี้ชาวอาทิตย์ยังค้าขายดีมีกำไรจ้านะจ๊ะงานที่เด่นมาดูนะงานออนไลน์พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะจ๊ะสัปดาห์นี้ดีมากเลยเนาะเราก็งานที่เกี่ยวกับเรื่องขายของเล่นเด็กเสื้อผ้าเด็กนะจ๊ะสัปดาห์นี้ก็ดีเช่นเดียวกันเนาะงานที่เกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าทำเป็นครอบครัวเนาะหรือว่าธุรกิจที่รับช่วงมาจากต่อจากครอบครัวก็ได้นะคะอาหารก็ได้เสื้อผ้าผู้หญิงก็ได้นะในสัปดาห์นี้นะจ๊ะค่อนข้างเด่นจ้านะมาดูในเรื่องของการเงินบ้างในเรื่องของการเงินสัปดาห์นี้นะคะชาวที่ทีมอาทิตย์ชาวอาทิตย์ได้หมดเลยนะจ๊ะตอนนี้อยู่ด้วยกัน700ท่านนะมาในเรื่องของการเงินสัปดาห์นี้อาจารย์มองว่ารายรับยังเยอะกว่ารายจ่ายนะคะไม่ว่าคุณจะมีรายจ่ายอะไรก็แล้วแต่มันแปลว่าคุณจ่ายได้ในสัปดาห์นี้จัดนะจะมีคนมาขอความช่วยเหลือจะมีคนมายืมเงินถึงบ้านบางทีแล้วหลบไม่ค่อยทันนะไพ่เจ้าชะตาเป็นอย่างเงี้ยนะหนีไม่ค่อยทันนะอารมณ์นั้นนะคะและส่วนมากเนี่ยคนที่มาขอความช่วยเหลือเนี่ยมักจะเป็นคนสนิทหรือเป็นญาติก็ได้จากในสัปดาห์นี้นะจ๊ะชาวอาทิตย์จ๋าถ้าสัปดาห์นี้เนี่ยนะคิดที่จะซื้อบ้านถามว่ามีโอกาสซื้อได้ไหมในสัปดาห์นี้ให้คุณดูไปก่อนเนาะให้คุณเลือกไปก่อนนะคะบอกเลยเนาะจะได้บ้านหลังที่ใหญ่ขึ้นเนาะจากเขาเรียกว่าจากหลังเดิมด้วยสัปดาห์นี้ชาวอาทิตย์ใครที่อยากเป็นหนี้บัตรเครดิตมีโอกาสได้เป็นขันนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยคนที่เป็นลูกหนี้นะคะรายจ่ายเยอะแต่ถามว่ายังจ่ายได้ไหมยังจ่ายได้อยู่นะชาวที่เกิดอาทิตย์นะจ๊ะมาดูเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักบ้างการเงินผ่านไปเนาะในเรื่องของความรักคนโสดมาดูคนโสดกันนะคนโสดเนี่ยยังไม่อยากมีใครในสัปดาห์นี้มีคนเข้ามาตัวเราก็ค่อนข้างเลือกเยอะนะคะคนอาทิตย์นะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วในสัปดาห์นี้แฟนดวงดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานแต่ตัวเราเนี่ยเวลาเขาเรียกว่าคุยกันเรื่องเงินดีไรกับเขาที่ไรอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะเราจะรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจรายได้อาจจะน้อยของเขาเรียกว่ารายได้สัปดาห์นี้ของเรานะอาจจะน้อยกว่าของแฟนก็เป็นได้ในสัปดาห์นี้นะจ๊ะคิดมากกังวลใจไปเองนะจริงๆแล้วไม่มีอะไรเนาะในเรื่องของความรักของคนที่มีคู่เนี่ยมองว่ายังรักกันดีอยู่นะคะในสัปดาห์นี้นะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพบ้างในเรื่องของสุขภาพชาวอาทิตย์บางทีจะกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องก้อนเนื้อนะจ๊ะกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องก้อนเนื้อที่ตรวจเจออะไรก็แล้วแต่นะจ๊ะทายว่ายังไม่เป็นอะไรมากแต่อาทิตย์ก็ควรจะดูแลตัวเองไม่ควรจะปล่อยไว้แบบนี้ต้องหาหมอปรึกษาแพทย์เนาะบางคนเนี่ยแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นไอ้นั่นนี่เนาะบางทีแล้วเนี่ยอาจารย์อยากจะให้ลองตรวจสัก2ที่นะบางทีวินิจฉัยไม่เหมือนกันนะคะ
อ่ะเป็นกำลังใจให้แล้วกันเนาะชาวอาทิตย์ที่ป่วยมาก่อนหน้านี้ทายว่าร่างกายจะแข็งแรงขึ้นนะจ๊ะอันนี้มันแปลว่าอาทิตย์ทานยาเยอะวันหนึ่งเนี่ยขั้นต่ำ3เม็ดนะคะเยอะๆเนี่ยแปลว่า 5-6 เม็ดต่อวันนะนะจ๊ะคนอาทิตย์อาการแล้วมันแปลว่าบางคนจะโพสต์บอกว่ากินจนอิ่มอาการแบบนี้นะคนอาทิตย์นะจ๊ะสุขภาพผ่านไปช่วงนี้อาทิตย์ที่ไม่ได้กังวลใจเกี่ยวกับเรื่องก้อนเนื้อจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปวดหลังน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นหรือมีปัญหาที่เท้าบางคนเป็นแผลที่เท้าก็เป็นได้ในสัปดาห์นี้จัดนะลืมบอกเรื่องนึงก็คือว่าคนที่รักกันมาสักระยะนึงแล้วเนี่ยนะผู้ใหญ่กำลังเขาเรียกว่าคุยกันเรื่องสู่ขอมั่นหมายบางทีอ่ะตัวเรามันแปลว่าอยากสร้างหลักฐานการเงินให้มั่นคงมากกว่านี้แฟนพร้อมแล้วครอบครัวแฟนพร้อมแล้วแต่ตัวเราอาจจะยังไม่พร้อมค่ะนะคะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของโชคในเรื่องของโชคอ่ะโชคมีไหมโชคมีแต่อาทิตย์จะอาการแบบนี้เวลารับปุ๊บอาทิตย์จ่ายเลยหรือมีใครจ่ายรออยู่แล้วก็เป็นได้ค่ะสัปดาห์นี้เนี่ยในเรื่องของการเงินพูดวกกลับอันนี้นึงนะทุกคนนะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยนะมันแปลว่ามันจะมีบินค่านั่นค่านี่ที่บ้านเยอะอ่ะขั้นต่ำจะ5บินขึ้นไปนะจ๊ะมันจะมาพร้อมๆกันในสัปดาห์นี้จ้ะนะรายจ่ายมันเป็นรายจ่ายประจำที่เราต้องจ่ายอยู่แล้วอ่ะแต่มันอาจจะมาพร้อมกันในสัปดาห์นี้เยอะสักนิดนึงนะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภนะจ๊ะบอกอีกทีนึงอาจารย์บอกเพราะว่าเห็นเลขหน้าไพ่เป็นของแถมกุ๊บกิ๊บไม่ได้เขาเรียกว่าเชียร์ให้ซื้อลอตเตอรี่หรือว่าเชียร์ให้ซื้อเยอะเสี่ยงเยอะนะคะเดี๋ยวจะเกลียดกันไปเปล่าๆนะมาดูเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภสัปดาห์นี้คือ8530นะคะ63พอยังพอละเอาแค่นี้แถมอีกหนึ่งตัวคือ32ค่ะในสัปดาห์นี้นะจ๊ะเลขไปแล้วเอามาบอกวันดีกันบ้างนะสัปดาห์นี้วันดีไม่ต้องจบก็ได้นะอาทิตย์อย่าเขาเรียกว่าอย่าไปยุให้ใครทะเลาะ กันตัวเราก็ห้ามไปเถียงกับใครห้ามไปทะเลาะ กับใครอ่ะนะจ๊ะวันที่ดีคือพรุ่งนี้อาทิตย์ใช่ไหมอาทิตย์จันทร์อังคารดีมากเลยวันพุธระวังจะไปทะเลาะหรือมีปัญหากับใครนะจ๊ะพฤหัสศุกร์เสาร์ดีเกี่ยวกับเรื่องโชคดีเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินดีเกี่ยวกับเรื่องของข่าวในเรื่องของงานค่ะสัปดาห์นี้เนี่ยงานของคุณเนี่ยมีการขยายตัวเนาะโดยเฉพาะใครที่ค้าขายออนไลน์ลูกค้าเยอะมากเป็นพิเศษในสัปดาห์นี้นะจ๊ะอาทิตย์อยู่ที่ไหนก็ได้ตังค์นะคนที่เกิดอาทิตย์นะจ๊ะผ่านไปแฟนอะดวงดีเกี่ยวกับเรื่องของงานสัปดาห์นี้เนี่ยแฟนมีโอกาสที่จะซื้อมือถือใหม่ด้วยนะในสัปดาห์นี้นะจ๊ะผ่านไปมาดูเขาเรียกว่าสีที่ดีสัปดาห์นี้คนอาทิตย์ใส่สีชมพูสีม่วงนะคะและสีฟ้าสีที่ควรเลี่ยงคือสีน้ำตาลค่ะนะคะสำหรับชาวที่เกิดอาทิตย์สัปดาห์นี้วิธีเสริมดวงนะคะก็คือทำบุญกับคนด้อยโอกาสนะคะหรือเดี๋ยวนะทำบุญกับคนด้อยโอกาสก็ได้นะจ๊ะหรือว่าอีกอย่างนึงเนี่ยเนาะช่วงนี้เนี่ยจริงๆอ่ะอยากให้คนทุกวันนะคะเขาเรียกว่าร่วมทำบุญนะคะหรือว่าช่วยเหลือพี่น้องคนไทยด้วยกันที่เขาเรียกว่าบ้านน้ำท่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอะไรได้หมดเลยเนาะอาจารย์เคยทำนะจะบอกว่าขนาดตอนนั้นน่ะเมื่อในอดีตหลายปีที่แล้วนะคะชีวิตอ่ะเคยขัดสนในเรื่องของการเงินครูบาอาจารย์ก็แนะนำอาจารย์นกนี่แหละแนะนำบอกไปทำหน้าตู้ ATM นะมันก็แปลว่ามันไม่รู้ว่าทำบุญเกี่ยวกับเรื่องน้ำทำบุญเกี่ยวกับเรื่องคนน้ำท่วมเนี่ยมันทำให้เรามีทางออกได้หรืออะไรสักอย่างนึงไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมแต่จริงๆตัวเองเคยผ่านมาแล้วก็เลยแนะนำนะคะก็เลยอยากแนะนำนะจ๊ะสัปดาห์นี้คนที่เกิดอาทิตย์มีเกณฑ์เดินทางนะจ๊ะมีเกณฑ์เดินทางท่องเที่ยวด้วยหรือว่าเดินทางเกี่ยวกับเรื่องของการงานด้วยนะครบแล้วนะจ๊ะใส่เสื้อแขนยาวแต่ไม่อยากคุมหมดนะชีวิตนะคนวันจันทร์สัปดาห์นี้นะคะเริ่มทำนายตั้งแต่พรุ่งนี้เลยวันอาทิตย์ที่22กันยายนนะคะถึงวันเสาร์ที่28กันยายนนี้ค่ะคนจันทร์จ๋าจันทร์เอ๋ยจันทร์เจ้านะคะสัปดาห์นี้คนวันจันทร์ดวงดีขึ้นสัปดาห์นี้เนี่ยคนวันจันทร์เนี่ยจะเอาตัวรอดเก่งนะคะมาดูพูดให้ดีนะ
วันจันทร์พูดไม่ดีมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานจัดในสัปดาห์นี้นะจ๊ะระวังเจ้านายไม่เข้าข้างอีกต่างหากนะมาดูเรื่องแรกนะคะใครที่ว่างงานอยู่สมัครงานไว้ทายว่าได้งานที่ไกลบ้านแต่เป็นงานที่ดีในสัปดาห์นี้จัดนะในเรื่องของคนที่ทำงานประจำบอกแล้วเนาะว่าบางทีเราจะมีปัญหาขัดใจกันกับเพื่อนร่วมงานก็ได้บางทีเนี่ยมันแปลว่าผิดใจกันเข้าใจผิดกันเกี่ยวกับเรื่องของคำพูดนะจ๊ะตัวเราพูดดีนั่นแหละนะแต่คนอื่นอาจจะเอาไปแปลงสารฟ้องนั่นฟ้องนี่ก็เป็นได้ในสัปดาห์นี้จัดนะคนที่เขาเรียกว่าค้าขายในสัปดาห์นี้ยังค้าขายดีมีกำไรจัดงานที่เด่นเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างขายวัสดุก่อสร้างนะคะก่อสร้างบ้านงานที่เกี่ยวกับเรื่องวงการบันเทิงนะคะนักร้องนักแสดงเนาะงานที่เกี่ยวกับเรื่องการขายนะคะเซลล์อะไรต่างๆเนาะงานที่เกี่ยวกับเรื่องของเดี๋ยวนะร้านเสริมสวยนวดแผนไทยนะคะสปานะคะหรือเขาเรียกว่าอะไรล่ะเวดดิ้งอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะก็เป็นงานที่เด่นด้วยในสัปดาห์นี้นะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการเงินกันบ้างในเรื่องของการเงินสัปดาห์นี้เนี่ยคนที่เกิดวันจันทร์การเงินการทองคล่องขึ้นกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเนาะถ้าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยการเงินตึงมือสัปดาห์นี้เนี่ยจะบอกว่ามันคล่องขึ้นหาได้เยอะขึ้นแต่ก็ยังมีรายจ่ายนะตัวเรานะจ๊ะเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าใครอยากต่อเติมบ้านสัปดาห์นี้มีโอกาสทำได้ค่ะนะคะแต่ต้องเลือกช่างให้ดีสักนิดนึงไม่แนะนำในการลงทุนเพิ่มให้ทำของเก่าของเดิมไปก่อนนะคะคนที่เกิดวันจันทร์เนาะสัปดาห์นี้เนี่ยบางทีอ่ะมันจะมีคนมาชวนทำนั่นทำนี่เยอะเลยนะจ๊ะอะไรที่เขาเรียกว่าเราไม่ถนัดนะคนวันจันทร์ไม่ควรลงทุนเนาะในสัปดาห์นี้นะจ๊ะลูกน้องบริวารสัปดาห์นี้เนี่ยมันแปลว่าพูดดีมันแปลว่าปากดีเอาอกเอาใจเราดีด้วยเนาะคนที่เกิดวันจันทร์สัปดาห์นี้มีเกณฑ์ที่จะได้ไปเที่ยวกับคุณแม่ไหว้พระใกล้น้ำนะคะไปเที่ยวทะเลก็เป็นได้ด้วยนะจ๊ะใครที่อยากจะทำศัลยกรรมสัปดาห์นี้เนี่ยถามว่าจริงๆอะทำได้ไหมทำได้แต่ออกมาไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่นะจ๊ะสวัสดีน้องหมูค่ะนะคะมาต่อกันที่เรื่องของความรักบ้างนะในเรื่องของความรักมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนมือถือใหม่ในสัปดาห์นี้นะจ๊ะมีเกณฑ์ที่จะซื้อรถใหม่เนาะนะจ๊ะในเรื่องของความรักคนที่โสดมีคนเข้ามาชอบมีคนเข้ามาคุยหลายคนตัวเรานะคะบางทีคุยซ้อนหรือคุย2คนขึ้นไปก็ได้แต่ยังไม่เลือกใครในสัปดาห์นี้ค่อนข้างที่จะเนื้อหอมพูดจาอะไรคนก็ค่อนข้างที่จะติดนะคะมีเสน่ห์เกี่ยวกับเรื่องของคำพูดคำจานั่นแหละนะคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วสัปดาห์นี้ความรักไม่ค่อยหวานเพราะอะไรแฟนไม่ค่อยมีเวลานะคะตัวเขาเนี่ยอาจจะทำงานเยอะหอบงานกลับมาทำที่บ้านก็เป็นได้เนาะสัปดาห์นี้คนที่มีคู่เนี่ยอาจจะต้องแยกกันเที่ยวแยกกันกินแยกกันเที่ยวความรักอาจจะดูไม่ค่อยหวานสักเท่าไหร่นะจ๊ะความรักดีสำหรับคนโสดนะคะแต่ไม่ค่อยดีสำหรับคนที่มีคู่แล้วค่ะนะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพในเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยนะคะน้ำหนักตัวมันแปลว่าจะสวิงขึ้นลงนะจ๊ะสัปดาห์นี้บางทีมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องลุกจากที่นอนไปแล้วมันจะงงหัวมันจะแบบงงมึนนะคะน้ำในหูไม่เท่ากันนะคะหรือว่าใครทานกลางคืนจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกรดไหลย้อนด้วยในสัปดาห์นี้บางคนอ่ะมันแปลว่าเหนื่อยหอบแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกนะคะในสัปดาห์นี้นะจ๊ะบางคนเจ็บคอมีปัญหาที่เขาเรียกว่าคอหรือว่าต่อมทินซินต่อมไทรอยด์อักเสบนะจ๊ะอ่ะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสายตาในสัปดาห์นี้นะจ๊ะมาดูเดี๋ยวนะแต่ใครที่ป่วยเยอะๆมาเนี่ยทายว่าร่างกายจะแข็งแรงขึ้นเนาะย้ายหมอเปลี่ยนหมอเปลี่ยนโรงพยาบาลอันนี้ก็ดีด้วยเช่นเดียวกันนะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภมีโชคไหมเวลาไพ่เจ้าชะตาขึ้นแบบนี้เนี่ยนะคนวันจันทร์สัปดาห์นี้มีโอกาสมีโชคค่ะนะคะบอกเลยนะจ๊ะทะเบียนรถนะคะอายุคุณแม่ให้โชคนะในสัปดาห์นี้คนวันจันทร์จะฝันจะเซนดีบางทีแล้วเนี่ยถ้าสังหรณ์ใจอะไรมันจะเหมือนกับหูแว่วๆมันจะมีความรู้สึกว่านึกอยู่แล้วเชียววันจันทร์จะมีอาการอย่างนี้
กูนึกอยู่แล้วอุ๊ยอาจารย์พูดให้พอตบปากตัวเองนะฉันนึกอยู่แล้วใช่ต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้จริงๆนะคะในสัปดาห์นี้บางทีเนี่ยจะบอกว่าถ้าเที่ยวสถานที่ใกล้น้ำระวังทำมือถือตกน้ำทำมือถือตกหน้าจอแตกก็เป็นได้ค่ะนะจ๊ะไปลืมที่นั่นที่นี่ก็เป็นได้ด้วยเนาะระวังของมีค่าหายนะคะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภสัปดาห์นี้มี3641นะจ๊ะ0171และ82ค่ะนะจ๊ะวันดีคืออาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์นะคะยกเว้นวันเสาร์วันเดียวนะวันเสาร์เนี่ยบางทีแล้วจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอินเทอร์เน็ตที่บ้านวันเสาร์เนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าใครติดต่อเรายากหรือเราติดต่อใครยากเพราะฉะนั้นถ้านัดเจรจากับลูกค้าปิดการขายในวันเสาร์บอกเลยว่าสำเร็จช้าหรือคุยแล้วก็จบช้าปิดการขายยากนะคะควรเลี่ยงวันเสาร์ถ้าใครจะค้าขายใครจะติดต่องานดีลงานไม่ว่าจะเล็กใหญ่ถ้าติดต่อวันเสาร์มันแปลว่าติดขัดนะคะมาดูกันจ้านะครบยังครบแล้วเนาะถามตัวเองนะเรื่องอะไรต่อสีเสื้อผ้าสัปดาห์นี้สีที่ดีมากๆนะคะคือสีเหลืองเหลืองเขียวนะคะส้มเหลืองเขียวส้มนะคะดีมากในสัปดาห์นี้สีที่ควรเลี่ยงคือสีน้ำตาลน้ำตาลอีกแล้วน้ำตาลเหนียวนำเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาค่ะในสัปดาห์นี้บอกเลยนะจ๊ะวันดีสีเสื้อผ้าเลขเหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคบอกครบเรียบร้อยสัปดาห์นี้คนที่เกิดวันจันทร์ทำบุญอะไรดีสวดมนต์ทำสมาธินะคะดีมากเนาะแล้วไพ่เนี่ยเวลาขึ้นไพ่น้ำมาแบบนี้นะทำบุญเกี่ยวกับเรื่องน้ำดื่มนะจ๊ะถวายพระนะคะเป็นน้ำดื่มก็ได้เนาะเติมน้ำมันตะเกียงก็ได้นะจ๊ะหรือทำบุญเกี่ยวกับเรื่องคนที่ประสบอุทกภัยก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันจ้ะนะอาทิตย์การเงินจะไหลลื่นขึ้นถ้าทำบุญนะคะหรือเขาเรียกว่าแก้เคล็ดอย่างที่อาจารย์แนะนำไปในสัปดาห์นี้นะพยายามอย่าเดี๋ยวก่อนเวลาที่มีปัญหากับผู้ร่วมงานน่ะพยายามให้เรานิ่งยิ่งพูดยิ่งเลวร้ายยิ่งพูดยิ่งบานปลายยิ่งพูดยิ่งไม่เข้าใจเราพูดเหมือนเราแก้ตัวบอกเลยนะคนวันจันทร์นะคะพยายามนิ่งๆไว้เนาะครบยังครบแล้วผ่านไปสัปดาห์นี้นะคะเริ่มทำนายตั้งแต่พรุ่งนี้เลยวันอาทิตย์ที่22กันยานะคะถึงวันเสาร์ที่28กันยานี้คนอังคารดวงเป็นยังไงกันบ้างในสัปดาห์นี้จ้าอังคารไพ่ขึ้นฤาษีอังคารบอกช่วงนี้มันเหมือนเหงาเนาะช่วงนี้มันแปลว่าคิดมากกังวลใจอยากอยู่คนเดียวไม่อยากเจอใครหรือเปล่านะจ๊ะคนอังคาร น้องหมูธนัทออนนี่เกิดวันอะไรนะ หน้าตาเหมือนคนวันจันทร์นะพี่ทาย ใช้เปล่าไม่รู้นะทายผิดอายเลยเนี่ยไม่เป็นไรหรอกชีวิตมันก็อย่างนี้แหละ มีเรื่องอายเยอะแยะต้องคิดเยอะนะทุกวันลืมตาตื่นขึ้นมาไม่หยุดหายใจอะไรอย่างเงี้ยก็ดีแล้วล่ะนะชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนอาจารย์นี่ดราม่าดราม่าอีกแล้วนะมาอย่าบ่นนะจ๊ะเรื่องแรกก่อนเลยคนอังคารสัปดาห์นี้บอกเลยว่าใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้ได้งานแต่วันปลายแปลว่าได้งานที่ไกลบ้านบางทีมันแปลว่าตัวเราไม่อยากไปคนที่ทำงานประจำมีโอกาสที่เขาเรียกว่าได้รับมอบหมายตำแหน่งเงินเดือนไม่ได้ขึ้นนะแต่ว่าจะต้องไปคุมเพื่อนอีกทีนึงหรือว่าจะต้องย้ายไปอยู่สาขาอื่นอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะตัวเราเนี่ยบางทีมันแปลว่าไม่อยากไปมันแปลว่าติดบ้านสัปดาห์นี้นะจ๊ะติดบ้านติดหมอระวังไม่ค่อยสบายระวังป่วยด้วยนะคะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของคนค้าคนขายสัปดาห์นี้คนค้าขายยังค้าขายดีมีกำไรช่วงต้นสัปดาห์กลางสัปดาห์แต่ปลายสัปดาห์ไม่สู้ดีสักเท่าไหร่นะจ๊ะ
มาดูเกี่ยวกับเรื่องของการเงินบ้างในเรื่องของการเงินเนี่ยรายจ่ายค่อนข้างเยอะเนาะมีเกณฑ์เรื่องซ่อมรถนะคะมีเกณฑ์ที่เขาเรียกว่าจะต้องไปโรงพยาบาลบ่อยมีเกณฑ์ที่ต้องติดต่อราชการด้วยในสัปดาห์นี้นะจ๊ะรายจ่ายค่อนข้างเยอะบางคนเนี่ยอังคารน่ะต้องงัดเงินเก่าออกมาใช้นะอาการเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะงานที่เด่นเนาะเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องการขนส่งนะคะงานที่เกี่ยวกับเรื่องของขายเพชรขายพลอยขายอะไรล่ะแก้วแหวนเงินทองนาฬิกาในสัปดาห์นี้ใครที่ขายพวกนี้อยู่เนาะงานค่อนข้างเด่นงานที่เกี่ยวกับเรื่ององค์กรที่เกี่ยวกับเรื่องต่างชาติงานที่เกี่ยวกับเรื่องครูสอนภาษาการขนส่งนะคะต่างชาติต่างแดนค่อนข้างเด่นนะจ๊ะงานที่เกี่ยวกับเรื่องสัญญกรรมผ่าตัดแพทย์ผ่าตัดเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหัวอะไรนี่นะเบอร์บาแล้วจ้านี่ค่อนข้างเด่นในสัปดาห์นี้จ้ะนะแพทย์ผ่าตัดก็ดีด้วยนะนะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการเงินบ้างเอ๊ะการเงินพูดไปยังการเงินยังพูดไปแล้วนะพูดใหม่ได้นะในเรื่องของการเงินเนี่ยสัปดาห์นี้รายจ่ายค่อนข้างเยอะบอกเลยนะจ๊ะนะยังดีช่วงต้นสัปดาห์แต่ยังจ่ายได้แต่มันแปลว่าเสียดายอยู่ไม่อยากจ่ายก็เป็นได้ค่ะนะคะในเรื่องของความรักคนที่โสดอยากอยู่โสดยังไม่อยากมีใครเนาะนะจ๊ะคนโสดมีโอกาสที่จะพบรักกันเกี่ยวกับเรื่องของงานเนาะเขาเรียกว่าอยู่ในสายงานเดียวกันติดต่องานเจอกันเพราะเรื่องของงานก็เป็นได้ในสัปดาห์นี้ตัวเรายังไม่อยากมีใครคนโสดจะรู้สึกเหงาบางทีมันแปลว่าคิดถึงอดีตรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะรู้สึกอ้างว้างสัปดาห์นี้รู้สึกเหงาไหนพวกเราตอนนี้อยู่ด้วยกันเกือบ700คนกอดคนวันอังคารสักนิดนึงคุณเหงาอยู่หรือเปล่าไหนลองบอกอาจารย์สินะจ๊ะคนอังคารมีอาการแบบนี้หรือเปล่านะจ๊ะมันรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยไม่ค่อยมีใครเข้าใจเนาะบางคนเนี่ยอยากเรียกร้องความสนใจว่าสนใจฉันหน่อยดูแลฉันหน่อยฉันอ่อนแอฉันขาดกำลังใจในช่วงนี้นะคะคนอังคารเนาะอังคารเนี่ยแปลว่าจะไม่ค่อยพูดสัปดาห์นี้เนี่ยจะหงอยๆเงียบๆอารมณ์แบบนั้นนะจ๊ะมาดูคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วยิ่งหนักเลยเนาะมันแปลว่าไกลกันเพราะเรื่องงานหาสาเหตุได้แล้วนะจ๊ะคนที่อยู่บ้านเดียวกันเนี่ยบางทีต้องแยกกันอยู่นะจ๊ะบางทีแล้วมันแปลว่าไกลกันเพราะเรื่องงานแยกกันอยู่เพราะไม่สบายอะไรได้หมดเลยเนาะนะคะสัปดาห์นี้ในเรื่องของความรักไม่ว่าคุณจะโสดหรือมีคู่แล้วอาจารย์ทายเลยว่าในเรื่องของความรักไม่ค่อยเด่นค่ะเนาะบางทีพูดกันแรงๆนะบางทีเขาเรียกว่ามีปากเสียงกันก็เป็นได้จ้ะนะเถียงกันแฟนออกนอกบ้านเราเฝ้าบ้านอาการเป็นอย่างนี้นะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพในเรื่องของสุขภาพคนที่เกิดอังคารในสัปดาห์นี้มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้ผิวหนังสายตามีปัญหาเรื่องกระดูกหน้าแข้งสัปดาห์นี้คนที่เกิดอังคารต้องไปโรงพยาบาลต้องไปคลินิกนะจ๊ะไม่พาตัวเองไปก็พาคนอื่นไปก็ได้นะนะจ๊ะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความดันไมเกรนจะมาช่วงปลายสัปดาห์ค่ะนะมาต่อกันที่เรื่องของโชคนะจ๊ะในเรื่องของโชคสัปดาห์นี้เนี่ยคนที่เกิดอังคารอาจารย์มองว่าโชคไม่เด่นถ้าวันไหนที่คุณจะเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่อารมณ์เสียงดเลยดีกว่านะในสัปดาห์นี้นะจ๊ะหลายคนเนี่ยจะบอกว่าในเรื่องของงานเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะต้องไปดูงานต่างประเทศอะไรอย่างนี้ด้วยนะจ๊ะเวลาเดินทางเนี่ยนะบางทีมันทายว่าจะเกิดปัญหาระหว่างการเดินทางหรือปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพก็เป็นได้คนอังคารหลายๆคนจะต้องไกลบ้านแล้วนึกถึงคนที่บ้านคนอังคารหลายๆคนไม่อยากไปจำใจต้องไปนะในสัปดาห์นี้จัดนะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของ เลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภในสัปดาห์นี้96 94 97นะจ๊ะ70นะคะแล้วก็เดี๋ยวนะ70แล้วก็อะไรล่ะ22สัปดาห์นี้เลขประมาณนี้มาดูวันดีกันบ้างวันดีคืออาทิตย์จันทร์อังคารนะคะดีมากเลยวันพุธเนี่ยมีเกณฑ์ที่ต้องไปโรงพยาบาลหรือว่าไม่ค่อยสบายหรือว่าหมอนัดแพทย์นัดก็เป็นได้เนาะวันศุกร์นะคะดีเกี่ยวกับเรื่องของความรักแต่ระวังไม่ค่อยสบายด้วยเช่นเดียวกันนะจ๊ะวันเสาร์เนี่ยนะบางทีอ่ะอาการเนี่ยถ้ามีคนในบ้านป่วยเนี่ยวันเสาร์เนี่ยนะบางทีมันข่าวมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะจ๊ะเสาร์กับอาทิตย์ค่อนข้างเครียดหรือรายจ่ายค่อนข้างเยอะค่ะนะคะในสัปดาห์นี้นะจ๊ะหน้าว้าวนะอังคารผ่านไปสัปดาห์นี้สีเสื้อผ้าที่เด่นนะคะคือสีเขียวนะ
เขียวเลือดหมูน้ำตาลเด่นมากสัปดาห์นี้สีที่ควรเลี่ยงเป็นสีฟ้าและสีน้ำเงินค่ะนะคะวิธีเสริมดวงบรรเทากรรมสัปดาห์นี้คนที่เกิดวันอังคารทำบุญกับเดี๋ยวนะทำบุญกับทำบุญอะไรอ่ะเก็บเสื้อผ้าเก่าๆบริจาคอันนี้ก็ดีด้วยนะนะจ๊ะทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ป่วยคนที่ไม่สบายพระสงฆ์อาพาธเนาะก็ดีด้วยเช่นเดียวกันนะจ๊ะหรือว่าทำบุญกับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องขานั่งรถวีลแชร์หรือเดินไม่ค่อยได้นะจ๊ะอันนี้เสริมดวงตัวเรานะจ๊ะผ่านไปสัปดาห์นี้ไม่เหมาะที่คนอาคารจะทำสัญญกรรมนะจ๊ะกู้อะไรจะผ่านยากด้วยเช่นเดียวกันในสัปดาห์นี้ค่ะนะคะครบยังครบแล้วเนาะเรียบร้อย700กว่าท่านอย่าลืมนะใครเข้ามาแล้วนะคะกดถูกใจเพจให้อาจารย์สักนิดนึงนะจ๊ะกดติดดาวด้วยเนาะวิธีร่วมสนุกลุ้นรับเบอร์มงคล 2,000 บาทนะคะคือทุกท่านที่เข้ามาแล้วแล้วอยากร่วมสนุกนะคะต้องแชร์3แชร์หน้าเฟซ1แชร์ลงกลุ่มนะคะเข้ามาทายเลข2ตัวแล้วก็พิมพ์ชื่อเล่นด้วยนะจ๊ะอังคารผ่านไปนะครบแล้วเรียบร้อยจ้ะคุณรุ่งวันสัปดาห์นี้นะคะเริ่มทำนายตั้งแต่พรุ่งนี้เลยวันอาทิตย์ที่22กันยานะคะถึงวันเสาร์ที่28กันยานี้จ้าพุธกลางวันเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้นะคะสิบเหรียญแบบนี้นะจ๊ะจะบอกว่าพุธกลางวันเงินเยอะหรือว่าคิดเกี่ยวกับเรื่องของการเงินสัปดาห์นี้คิดเกี่ยวกับเรื่องของการเงินคิดเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวนะจ๊ะบ้านที่อยู่อาศัยมาเลยจ้าเรื่องแรกใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้มีโอกาสได้งานไกลบ้านบางทีมันแปลว่าคุณอาจจะไม่ไปเนาะคนที่ทำงานประจำมีเกณฑ์ที่จะได้ย้ายงานเปลี่ยนงานเนาะมีเกณฑ์ที่จะได้ออกจากงานหรือมาทำงานเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวรับช่วงต่อเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวก็เป็นได้ในสัปดาห์นี้จ้ะนะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ค้าขายกันบ้างคนค้าขายสัปดาห์นี้ก็ยังค้าขายดีมีกำไรจ้ะนะใครนะคะที่อยากจะจดทะเบียนการค้านะคะจดทะเบียนพาณิชย์นะคะสัปดาห์นี้ตัวคุณสามารถทำได้เนาะใครที่อยากเปิดแบรนด์สินค้านะคะไม่ว่าตัวคุณจะเป็นแบรนด์เองไม่ว่าสินค้าคุณจะเป็นประเภทไหนก็แล้วแต่สัปดาห์นี้ดีมากอยากเปิดเพจอยากเปิดร้านค้าสัปดาห์นี้ทำได้ค่ะนะถ้าอยากจะลงทุนเพิ่มสัปดาห์นี้สามารถทำได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของงานที่เด่นงานที่เด่นเนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยมันเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องกงสีงานที่เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวธุรกิจเทาๆนะจ๊ะในสัปดาห์นี้นะค่อนข้างเด่นค่ะเนาะงานที่เกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินนะจ๊ะสัปดาห์นี้คนที่เกิดวันพุธกลางวันนะจ๊ะจะบอกว่าในเรื่องของการเงินสัปดาห์นี้เนี่ยมันมีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องคนในครอบครัวนะจ๊ะบางคนเนี่ยจะบอกว่าบ้านเนี่ยให้ระวังขโมยขโจรด้วยในสัปดาห์นี้ถ้าใครเปิดบ้านเป็นร้านค้ามีคนแปลกหน้าเข้าออกตลอดจะต้องระวังคนรูปร่างท้วมไม่ว่าเป็นหญิงเป็นชายนะคะผิวดำแดงนะคะหรือเขาเรียกว่าผมยักษ์ศกหรือผมดัดก็เป็นได้ค่ะนะระวังของมีค่าหายนะจ๊ะสัปดาห์นี้กระเป๋าเงินโทรศัพท์มือถือต้องระวังให้ดีตัวเราบางทีก็แปลว่าจะลืมด้วยนะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของเดี๋ยวนะการเงินยังจ่ายได้อยู่ไม่ว่าคุณจะมีรายจ่ายอะไรเยอะแค่ไหนก็แล้วแต่นะคะคนวันพุธยังจ่ายได้อยู่ค่ะบางทีก็แปลว่าตัวเราเนี่ยต้องจ่ายเงินให้กับคนในครอบครัวก็เป็นได้นะจ๊ะน้องก็เป็นได้น้องได้คนที่เขาเรียกว่าอายุน้อยกว่าในบ้านได้ลูกได้สัปดาห์นี้บางทีเนี่ยนะคะจะบอกว่าคำพูดคำจาของคนที่เป็นญาติเป็นลูกเป็นบริวารจะทำให้เราเสียใจเขาจะพูดแรงนะจ๊ะนะแล้วก็มีโอกาสที่ลูกจะป่วยหรือลูกจะไม่ค่อยสบายได้ด้วยในสัปดาห์นี้จัดนะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของความรักบ้างในเรื่องของความรักคนโสดยังไม่อยากมีใครนะคนโสดอ่ะค่อนข้างที่จะบอกว่าฉันมีความสุขแล้วอยู่กับญาติพี่น้องอยู่กับพ่อแม่ชีวิตก็มีความสุขอยู่แล้วนะจ๊ะหลายๆคนเพิ่งจะโสดหมาดๆก็เป็นได้ในสัปดาห์นี้ค่ะนะคะมาดูเกี่ยวกับเรื่องคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วช่วงนี้จะบอกว่าแฟนค่อนข้างที่จะเอาใจคนวันพุธดีมากๆเนาะแฟนก็จะเขาเรียกว่า
ทำอาหารนู่นนี่นั่นปรุงอาหารหัดทำขนมนะคะเปิดอินเทอร์เน็ตเปิดYouTube นะคะทำนู่นทำนี่ให้กินค่อนข้างที่จะเอาอกเอาใจดีนะจ๊ะในเรื่องของความรักอ่ะอาจารย์มองว่าดีสำหรับคนที่มีคู่นะคะคนที่โสดก็ดีเช่นเดียวกันแต่มันแปลว่าไม่มีใครนะในสัปดาห์นี้นะจ๊ะบางทีเนี่ยตัวเราเนี่ยมันจะได้เปลี่ยนใหม่ๆเลยเช่นอกหักบัดหมาดโสดบัดหมาดกลับไปอยู่กับครอบครัวมันจะได้เปลี่ยนฟิลสัปดาห์นี้เนี่ยคนที่เกิดวันพุธนะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพในเรื่องของสุขภาพคนที่เกิดวันพุธจะอ้วนขึ้นนะคะน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องมดลูกนะคะจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องข้อเท้าหลายๆคนเนี่ยขั้นเนื้อขั้นตัวเหมือนจะเป็นไข้ในสัปดาห์นี้จัดนะปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของเอ็นน่องอักเสบเป็นตะคริวอะไรเงี้ยนะสัปดาห์นี้ต้องระวังด้วยนะคะจะบอกว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะไม่ว่าหญิงหรือชายสัปดาห์นี้เนี่ยจะบอกว่าคนที่เกิดวันพุธกลางวันเวลาไปเข้าห้องน้ำสาธารณะไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ำมันไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าหรือโรงพยาบาลเราต้องสะอาดให้มากเป็นพิเศษเช็ดชู้เปียกนะคะอาจจะต้องพกส่วนตัวนะจ๊ะหรือก่อนที่จะเข้าห้องน้ำเนี่ยกดน้ำทีนึงก่อนด้วยนะเตือนไว้ฝากเตือนไว้นะในสัปดาห์นี้จ้ะนะตัวเราเนี่ยนะมองว่ายังไม่ป่วยหรอกเนาะแต่จะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของลูกหรือบริวารมากกว่านะจ๊ะอาจจะต้องเขาเรียกว่ามีคนในบ้านเข้าออกโรงพยาบาลด้วยในสัปดาห์นี้สำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันค่ะนะคะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภคนพุธกลางวันมีโชคไหมมีโชคค่ะนะคะบ้านเลขที่ให้โชคนะจ๊ะใครที่ย้ายที่ทำงานใหม่เลขที่ทำงานใหม่ให้โชคด้วยลืมไปลืมบอกสักนิดนึงลืมบอกอีกเรื่องนึงคนที่ทำงานประจำอ่ะช่วงนี้เจ้านายกำลังส่งเสริมหรือให้โอกาสคุณนะจ๊ะตัวเราก็ค่อนข้างที่จะทำงานได้ดีนะมีโอกาสที่เขาเรียกว่าจะได้เงินพิเศษด้วยอ่ะนะนะคะถ้าเกิดว่าใครทำงานประจำเนาะในเรื่องของเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภสัปดาห์นี้มี10นะคะ21นะจ๊ะ1021 38นะจ๊ะ51อ่ะเลขประมาณนี้เนาะมีโอกาสที่จะได้เดินทางนะคะไปสถานที่ที่เป็นเกาะนะคะเป็นจังหวัดที่เป็นเกาะนะคะประเทศที่เป็นเกาะก็เป็นได้นะในสัปดาห์นี้จ้านะลงทุนเพิ่มสามารถทำได้ไหมทำได้แต่คนวันพุธกลางวันอย่าไว้ใจคนที่ด้อยกว่าอย่าไว้ใจบริวารมากกว่าตัวคุณเองนะจ๊ะในสัปดาห์นี้นะแฟนอะช่วงนี้เนี่ยจะบอกว่าเขาค่อนข้างที่จะรักหรือว่าดูแลเราดีด้วยนะจ๊ะคนที่เกิดปุณณวันนี้มีครอบครัวแล้วดวงเด่นนะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของเดี๋ยวนะเลขบอกไปแล้ววันดีบ้างอ่ะพรุ่งนี้คนวันพุธกลางวันมีเกณฑ์การเดินทางที่ใกล้น้ำไปไหว้พระวัดใกล้น้ำก็เป็นได้ค่ะนะคะวันดีเป็นตั้งแต่พรุ่งนี้เลยเนาะถ้ามีเกณฑ์การเดินทางเนี่ยจะบอกว่าเดินทางปลอดภัยนะคะโดยเฉพาะเดินทางเกี่ยวกับเรื่องของทางเรือนะจ๊ะอาทิตย์จันทร์อังคารดีมากเลยวันพุธระวังมีเรื่องไม่ค่อยสบายใจเกี่ยวกับเรื่องลูกนะจ๊ะพฤหัสนะคะพฤหัสเนี่ยต้องระวังคนแปลกหน้าหรือว่าคนเข้าออกบ้านระวังของหายนะจ๊ะวันศุกร์ขั้นเนื้อขั้นตัวนะคะหรือว่าไม่ค่อยสบายวันเสาร์โชคดีหรือมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะใครค้าขายวันเสาร์การเงินคล่องนะจ๊ะวันศุกร์การเงินคล่องนะคะ2วันนี้ดีมากๆเลยในสัปดาห์นี้จ้ะนะครบถ้วนเรียบร้อยวิธีเสริมดวงบรรเทากรรมนะคะสำหรับคนที่เกิดพุธกลางวันสัปดาห์นี้ไหว้พระราหูนะจ๊ะทำบุญกับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าขาการเดินหรือผู้พิการก็เป็นได้ค่ะนะครบถ้วนจ้าพุธกลางคืนสัปดาห์นี้นะคะอาจารย์จะเริ่มทำนายตั้งแต่พรุ่งนี้เลยวันอาทิตย์ที่22กันยานี้นะคะถึงวันเสาร์ที่28นี้คนวันพุธกลางคืนจะดวงเป็นอย่างไรกันบ้างพุธกลางคืนไพ่9เหรียญเนี่ยนะจะบอกว่าเป็นไพ่ที่เขาเรียกว่าเหมือนเป็นไพ่เศรษฐีเห็นไหม9เหรียญมีเงินคนพุธกลางคืนเนี่ยจะบอกว่าชีวิตนี้ถ้าฉันขาดรักก็ขอให้ฉันไม่ขาดเงินสัปดาห์นี้คนพุธกลางคืนจะคิดแบบนี้ค่ะนะคะโสดแบบสวยโสดสวยและรวยมากตายแล้วดูสิ
ไพ่ใบที่2เนาะยังเป็นเขาเรียกว่าไพ่เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐีหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเลยนะจ๊ะในสัปดาห์นี้อ่ามาพุธกลางคืนที่อยู่ติดบ้านสัปดาห์นี้นะคะจะบอกว่าบางทีแล้วเนี่ยนะอาจจะอยู่ไม่ติดบ้านก็เป็นได้นะอ่ะคนพุธกลางคืนจะบอกว่าบางทีแล้วเนี่ยจะมีความรู้สึกกับการอยู่บ้านมีความสุขกับการอยู่บ้านไม่ต้องไปไหนก็มีความสุขได้นะอารมณ์นี้นะจ๊ะเรื่องแรกก่อนเลยใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้นะจ๊ะได้งานที่ใกล้บ้านสัปดาห์นี้ได้งานที่เงินดีค่ะนะใครที่ทำงานประจำจะบอกว่าบางทีจะมีปัญหากับเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่มันแปลว่าเขาพูดเสียงดังใส่เนาะตัวเราพยายามนิ่งทำหน้าที่ให้ดีนะก็ไม่มีปัญหาอะไรผ่านไปค่ะนะคะมาดูเขาเรียกว่าเกี่ยวกับเรื่องของคนค้าขายบ้างสัปดาห์นี้จะบอกว่าค้าขายดีมีกำไรเนาะสัปดาห์นี้มีโอกาสได้ไปสถานที่เก่าๆมีโอกาสได้พบเพื่อนเก่าแฟนเก่าด้วยในสัปดาห์นี้นะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการเงินบ้างในเรื่องของการเงินนะคะสัปดาห์นี้แอบเช็คปากตัวเองนะในเรื่องการเงินนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยจะบอกว่าคนวันพุธกลางคืนรายรับมากกว่ารายจ่ายแน่นอนไพ่แบบนี้คุณมีโชคด้วยนะคะโชคเกี่ยวกับเรื่องการเงินโชคเกี่ยวกับเรื่องรักๆใคร่ๆในสัปดาห์นี้นะจ๊ะหลายๆคนเป็นโสดแต่จะบอกว่าเป็นโสดแบบสวยๆเป็นโสดแล้วสบายใจนะจ๊ะในเรื่องของความรักนะคะคนที่โสดยังไม่อยากมีใครมีคนเข้ามาจีบเจอสายเปเจอคนที่มีฐานะดีกว่านะจ๊ะสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นใครที่จะจีบคนพุธกลางคืนถ้ากระเป๋าไม่หนักถ้าการงานไม่มั่นคงยากสักนิดนึงในสัปดาห์นี้ค่ะนะมาดูคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วอ่ะแฟนก็สนใจตัวเองตัวเราก็สนใจตัวเองนะในเรื่องของความรักคนที่มีคู่เนี่ยบางทีมันแปลว่าคุยกันเรื่องเงินแล้วมีความสุขนะจ๊ะในสัปดาห์นี้นะในเรื่องของเดี๋ยวนะจ๊ะจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องบ้านคนที่เกิดพุธกลางคืนเนาะในสัปดาห์นี้นะจ๊ะใครที่ต่อเติมระวังมีปัญหากับช่างในสัปดาห์นี้เนาะใครที่เขาเรียกว่าคิดจะซื้อบ้านบางทีแล้วยังเจอจะเจอคนขายจะเจอเซลล์ที่พูดจาไม่ค่อยดีนะจ๊ะอาการเป็นอย่างนั้นนะถ้าเกิดว่าอยากจะกู้บัตรเครดิตอะไรอย่างเงี้ยในสัปดาห์นี้เนี่ยมันมีโอกาสกู้ได้แต่ก็ติดปัญหาบ้างนะจ๊ะมันแปลว่าถามเยอะอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์เนี้ยนะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพในเรื่องของสุขภาพน่ะนะจ๊ะใครป่วยมาก่อนหน้านี้ร่างกายจะแข็งแรงขึ้นนะแต่คนวันพุธเนี่ยบางทีสัปดาห์พุธกลางคืนสัปดาห์นี้เนี่ยมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปวดหัวเป็นหรือเปล่านะจ๊ะนะบางทีมันมีเรื่องให้คิดน่ะเนาะนะจ๊ะในเรื่องของเดี๋ยวนะโชคลาภมีโชคไหมมีโชคคนที่เกิดพุธกลางคืนนะคะสัปดาห์นี้บอกเลยค่ะนะคะว่ามีโชคโชคเด่นด้วยเนาะเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภในสัปดาห์นี้มี90นะคะ99 9099 96นะจ๊ะและก็91ค่ะครบถ้วนเรียบร้อยสัปดาห์นี้ถ้าจะเสี่ยงโชคเนาะให้ซื้อลอตเตอรี่กับผู้ชายรูปร่างท้วมผู้ชายที่มีอายุเยอะกว่านะจ๊ะซื้อกับแม่ไม้ซื้อกับพ่อไม้นะจ๊ะจะรู้หรือเปล่าว่าเขาเป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้นะเนาะงานที่เด่นลืมบอกนะย้อนกลับมานิดนึงงานเด่นเนี่ยเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการจัดสวนรีโนเวทบ้านนะการเกษตรสมัยใหม่นะคะเกษตรผสมผสานอะไรเงี้ยเนาะใครทำสวนเลือกสวนไรนาสัปดาห์นี้ผลผลิตออกดีนะคะฝนตกใช่ไหมแล้วก็ค่อนข้างที่จะได้ราคาด้วยจากในสัปดาห์นี้ใครรู้บ้างจะบอกว่าผักเนี่ยนะมันไม่ได้แปลว่าได้ราคาเฉพาะหน้าฝนหรือหน้าหนาวเนาะผักบางอย่างหน้าร้อนแพงมากเลยเพราะว่าไม่ค่อยโตหรือเสียหายเยอะนะคะผักบางอย่างเนี่ยหน้าฝนเนี่ยจะบอกว่าเสียหายง่ายหรือว่าราคาถูกก็มีนะจ๊ะตายแล้วลูกชาวสวนฉันรู้เรื่องนี้ดีนะมาต่อกันที่วันดีมาดูนะวันดีสัปดาห์นี้คือพฤหัสเริ่มต้นสตาร์ตั้งแต่พรุ่งนี้ค่ะนะคะวันศุกร์มีเกณฑ์การเดินทางอย่างรีบร้อนวันเสาร์กินหรูอยู่แพงวันเสาร์เนี่ยมีโอกาสที่ใครที่มีครอบครัวแฟนออกไปพาไปทานข้าวนอกบ้านนะจ๊ะดินเนอร์สักนิดนึงนะวันอาทิตย์ก็จะได้ข่าวดีเกี่ยวเรื่องการเงินวันจันทร์มีเกณฑ์ที่ต้องไปหาหมอหรือติดต่อราชการค่ะนะคะวันอังคารก็ดีเรื่องรักๆให้ใครนะจ๊ะวันพุธบางทีน้อยอกน้อยใจมากแต่มันแปลว่าสั้นๆหรือว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์นะจ๊ะแม้จะสัปดาห์นึงเนี่ย7วันจะอารมณ์ไม่ดีสัก2วันก็ไม่แปลกนะใครจะอารมณ์ดีทุกวันนะจ๊ะมาต่อกันที่
วันดีอ่ะสีเสื้อผ้าสัปดาห์นี้สีที่ดีมากๆเลยนะคือสีส้มนะคะสีที่ควรเลี่ยงสัปดาห์นี้คือสีดำค่ะนะคะครบแล้วทำบุญเสริมดวงทำไงดีล่ะทำบุญกับเดี๋ยวนะทำบุญกับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการที่เกี่ยวกับเรื่องขานะคะทำบุญกับเด็กสัปดาห์นี้ก็จะดีด้วยเช่นเดียวกันนะจ๊ะครบเรียบร้อยนะต่อกันที่คนที่เกิดพฤหัสในสัปดาห์นี้นะจ๊ะอาจารย์จะเริ่มทำนายตั้งแต่พรุ่งนี้เลยวันอาทิตย์ที่22กันยาถึงวันเสาร์ที่28กันยานี้นะคะลิฟน้องก็ดีจริงๆนะน้องอะไรไม่รู้ลืมถามชื่อเล่นด้วยนะลิฟสวยอะเติมหน่อยนะน้องบอกอาจารย์พูดไปเลยค่ะแต่ว่ามันไม่ค่อยลอกนะวันนี้นะจ๊ะขอบคุณเจ้าของลิฟด้วยนะรีวิวโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีทุกท่านเลยฮะอาจารย์น่ารักห้องนี้ทุกรอบเลยค่ะโออาจารย์ดูแม่นทุกรอบเลยค่ะตายแล้วดีใจเวลามีคนมาชมว่าดูแม่นเนี่ยมันดีใจกว่ามาชมว่าสวยอีกนะมันแลเหมือนคำว่าสวยมันโดนหลอกสัปดาห์หน้าไม่มีใครเข้ามาชมว่าสวยแล้วว้าวพฤหัสมาแล้วโอเคนะคะพฤหัสสัปดาห์นี้นะจ๊ะคนเกิดพฤหัสวายจะไม่ค่อยสบายเวลาไข้ขึ้นสีดำนะคนพฤหัสสัปดาห์นี้เนี่ยบางทีจะเอื่อยๆเฉยๆยืดยืดสักนิดนึงนะจ๊ะพฤหัสบอกว่าฉันจะพักผ่อนบ้างได้ไหมได้สินะจ๊ะมาดูกันเลยเรื่องแรกสัปดาห์นี้นะคะจะบอกว่าใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้นะบางทีเนี่ยไข้แบบนี้นะมันยังได้งานที่เรายังไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่นะจ๊ะพฤหัสบอกว่าฉันจะต้องทำงานที่มีความสุขนะทำงานที่ถนัดนะค่อนข้างที่จะเลือกเยอะด้วยในสัปดาห์นี้นะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ทำงานประจำงานประจำดีอยู่แล้วงานประจำมีโอกาสก้าวหน้าด้วยนะจ๊ะแต่คนพฤหัสจะต้องขยันมากกว่านี้สัปดาห์นี้มีโอกาสในเรื่องของการลาป่วยค่ะนะคนค้าขายพฤหัสยังค้าขายดีมีกำไรในสัปดาห์นี้จัดนะแต่บางทีเนี่ยในเรื่องของการเงินได้มาแล้วอาจจะต้องดูแลตัวเองได้มาแล้วอาจจะต้องดูแลลูกน้องคนในครอบครัวนะคะเยอะสักหน่อยในสัปดาห์นี้จ้ะในเรื่องของการเงินลืมบอกงานเด่นเป็นงานออนไลน์นะคะงานเด่นเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องของต่างชาติต่างภาษาเนาะงานที่เกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะอะไรล่ะช่างก็เด่นด้วยนะในสัปดาห์นี้นะออนไลน์การขายงานที่มีตำแหน่งสูงสูงอะไรเงี้ยก็ดีด้วยนะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการเงินในเรื่องการเงินสัปดาห์นี้เนี่ยนะมันดีช่วงต้นสัปดาห์กลางสัปดาห์อะไรเงี้ยมันจะสลับกันอ่ะดี2วันไม่ดีวันนึงดีวันนึงเงียบอะไรเงี้ยนะในสัปดาห์นี้นะจ๊ะรายจ่ายค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่พฤหัสหลายๆคนบอกว่าจำใจต้องจ่ายหรือต้องจ่ายนั่นแหละนะนะคะบางคนเนี่ยจะต้องดูแลคนอื่นนะคะหรือว่าภาระค่อนข้างเยอะในสัปดาห์นี้ค่ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของความรักบ้างคนที่โสดยังไม่อยากมีใครไม่สนใจใครมีคนเข้ามาจีบแต่ตัวเรายังไม่ชอบมันแปลว่าไม่ค่อยถูกสเปคสัปดาห์นี้คนที่เข้าหาพฤหัสค่อนข้างที่จะเจ้าชู้จะเจอคนที่ยิ้มเก่งพูดเยอะนะคะรูปร่างถ้วมไม่ว่าเป็นหญิงเป็นชายได้หมดเลยในสัปดาห์นี้จัดนะมาดูเกี่ยวกับเรื่องคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วมันมีความรู้สึกว่ารักมันเดี๋ยวก่อนนะมันอยู่กันไปตามหน้าที่อ่ะนะอารมณ์นั้นนะจ๊ะในเรื่องของความรักไม่ค่อยหวานมันอาจจะเป็นเพราะแฟนคิดเรื่องเงินจนมากเกินไปมันแปลเพราะเรื่องของสุขภาพของตัวเราก็เป็นได้สัปดาห์นี้ในเรื่องของความรักไม่ว่าคุณจะโสดหรือคุณมีคู่แล้วความรักไม่เด่นนะคะให้มุ่งเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพและก็งาน2อย่างนะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพสุขภาพเนี่ยบางคนจะมีปัญหาในเรื่องการปวดท้องนะจ๊ะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเป็นไข้หวัดนะจ๊ะเลือดจางเนาะหลายๆคนมีปัญหาเดี๋ยวนะขอโทษนะคะใครที่เขาเรียกว่าตั้งครรภ์มีโอกาสเรื่องการแท้งหรือว่าการหลุดง่ายด้วยในสัปดาห์นี้จ้ะนะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของเดี๋ยวนะจ๊ะ
โชคโชคไม่เด่นนะเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้ให้คุณขยันทำงานดีกว่าอาจารย์บอกเลยเนาะโชคเนี่ยจะได้เป็นของกินของฝากถูกอกถูกใจจากคนรักจากเพื่อนเออเนาะจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแต่โชคเรื่องการเสี่ยงสัปดาห์นี้คนวันพฤหัสไม่ค่อยเด่นค่ะนะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคบ้างเนาะสัปดาห์นี้มี40 81 61และ22ค่ะนะวันดีพรุ่งนี้เนี่ยวันพฤหัสเอ๊ะพรุ่งนี้วันอะไรเอ๊ะอาจารย์พูดผิดเหรอพรุ่งนี้วันอาทิตย์โอ้ยพูดผิดไปตั้งเยอะแล้วมั้งเนี่ยเนาะพรุ่งนี้วันอาทิตย์เนี่ยพรุ่งนี้คนพฤหัสจะปวดท้องอาหารไม่ค่อยย่อยนะคะหรือว่าท้องอืดเนาะวันศุกร์ดีมากเกี่ยวกับเรื่องการงานนะจ๊ะวันเสาร์ใครที่ค้าขายยังได้เงินประจำอยู่แปลว่าไม่ได้เพิ่มนะจ๊ะในเรื่องของยอดขายเนาะมันแปลว่าส่งด้วยนะจ๊ะวันอาทิตย์เนี่ยมีเรื่องให้กังวลใจหรือกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของลูกหรือว่าคนในบ้านก็เป็นได้ค่ะนะเดี๋ยวนะจันทร์อังคารดีมากเลยวันพุธเนี่ยมีเรื่องให้เครียดหรือว่ามีเรื่องให้น้อยอกน้อยใจก็เป็นได้เป็นกำลังใจให้คนที่เกิดพฤหัสสักนิดนึงในสัปดาห์นี้พฤหัสสู้ไหมสู้นะคะพฤหัสถ้ารู้สึกว่าขั้นเนื้อขั้นตัวให้ออกนอกบ้านนะจ๊ะถ้าเกิดว่าเป็นอะไรเนี่ยอย่านอนมันแปลว่าส่งด้วยนะคนพฤหัสเนี่ยบางทีไพ่ขึ้นแบบนี้มันแปลว่าต้องออกไปเจอสังคมเนาะใครที่ชอบเก็บตัวบอกเลยว่าอยู่บ้านไม่ได้ตังค์อยู่บ้านไม่ได้ไอเดียคนเมื่อต้องออกนอกบ้านถึงจะดีค่ะนะคะออกนอกบ้านกระปี้กระเป๋านะมาสุขภาพเนี่ยให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องลื่นล้มนะคะให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุด้วยระวังลื่นล้มตกจากที่สูงด้วยในเวลากลางค่ำกลางคืนด้วยนะในสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นคนที่เกิดพฤหัสถ้าบ้านเป็นสวนนะคะหรือว่าบ้านเป็นหมู่บ้านแล้วคุณจัดสวนมีหญ้ามีต้นไม้อะไรก็แล้วแต่ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์มีพิษด้วยตาขาบแมลงป่องงูต้องระวังให้มากด้วยนะจ๊ะในสัปดาห์นี้นะจ๊ะใครจะทำสัญญกรรมไม่แนะนำในสัปดาห์นี้จ้ะนะใครที่เป็นเจ้าหนี้สัปดาห์นี้ถ้าเราทวงไม่เยอะมันแปลว่าลูกหนี้เงียบใครที่เป็นลูกหนี้ในสัปดาห์นี้ก็มีโอกาสโดนทวงหนี้เครียดปวดหัวจัดนะขยันทำงานเยอะๆนะจ๊ะทดแทนกันได้นะครบแล้ววันดีสีเสื้อผ้าสัปดาห์นี้สีที่ดีมากๆเลยคือสีฟ้านะคะสีน้ำเงินสีที่ควรเลี่ยงในสัปดาห์นี้คือสีเทานะจ๊ะเทานะจ๊ะฟ้าน้ำเงินครบแล้วเอาอะไรกันวันดีสีเสื้อผ้าเลขบอกไปยังเลขบอกไปแล้วเนาะวิธีเสริมดวงบรรเทากรรมทำบุญกับคนป่วยนะคะทำบุญกับคนป่วยที่เขาเรียกว่าอนาถาหรือว่าเขายากจนอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะไหว้ศาลหลักเมืองจะทำให้ชีวิตมั่นคงขึ้นด้วยในสัปดาห์นี้จ้ะนะครบถ้วนเรียบร้อยบางทีมันแปลว่าสัปดาห์นี้เนี่ยจิตตกจิตอ่อนนะคะบางคนเอาฝันของคนที่เสียชีวิตไปแล้วก็ได้ด้วยนะจ๊ะเซนต์แม่นลางสังหรณ์แม่นเนาะโดยเฉพาะเรื่องหลายๆนะจ๊ะพฤหัสสักได้หรือเปล่าพรุ่งนี้ใช่ไหมอย่าเลยนะพรุ่งนี้เนี่ย1ทำออกมาแล้วไม่ถูกใจแล้วก็แปลว่าระวังทำไม่เสร็จด้วยนะจ๊ะสำคัญนะเรื่องไม่เสร็จเนี่ยนะถ้าเกิดว่าสัก5แถวได้มา4แถวมันเจ็บแล้วอะไรเงี้ยนะอารมณ์นี้นะโอเคน้องส้มไปแล้วค่ะอาจารย์อ้าวไปไหนส้มกลับมาก่อนนะอยู่เพื่อนกันก่อนครบแล้วนะจ๊ะครบถ้วนเรียบร้อยคนที่เกิดวันศุกร์ไพ่เป็นฤาษีไพ่ใบนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่คิดในเรื่องของการเรียนต่อนะคะเหมาะกับคนที่เขาเรียกว่าชอบศาสตร์อะไรที่ลึกลับนะคะเหมาะกับคนที่จะไปถือศีลวิปัสสนาในสัปดาห์นี้นะคะหรือเรียนต่างประเทศนะคะเด่นมากในสัปดาห์นี้คนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยนะมันแปลว่าสัปดาห์นี้เนี่ยตัวคุณเนี่ยนะอาจจะคิดในเรื่องของการเรียนต่อเนาะแต่ว่าบางทีอาจจะต้องเลือกอะไรที่ชอบจริงๆนะไม่อย่างนั้นนะคนวันศุกร์ก็จะเปลี่ยนใจได้ด้วยถ้าเกิดทำอะไรที่ไม่ชอบมีเกณฑ์การเดินทางต่างประเทศแน่นอนค่ะนะคะคนที่เกิดวันศุกร์นะจ๊ะบางคนบอกอาจารย์คะ
ไปแค่ภาคอีสานค่ะได้ไหมได้ค่ะนะคะตามวาสนาเลยนะจ๊ะบางคนได้เดินทางต่างประเทศบางคนก็ไปแค่ในประเทศนี่แหละนะจ๊ะเรื่องแรกก่อนเลยใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้นะมันแปลว่ารอในสัปดาห์นี้น่ะเขาส่งข่าวช้าสักนิดนึงมีโอกาสได้งานที่ไกลบ้านเช่นตัวเองอยู่ภาคกลางได้งานภาคเหนือได้งานภาคใต้นะจ๊ะเป็นอย่างนั้นนะอ่ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ทำงานประจำจะมีปัญหาทะเลาะกับเจ้านายนะคะจะมีปัญหาทะเลาะกับผู้ร่วมงานตัวเรามีความรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าข้างไม่มีใครฟังเหตุผลเราสัปดาห์นี้เสียงของเรารู้สึกว่ามันจะดังไม่พอซะแล้วนะจ๊ะคนที่เกิดวันศุกร์เนาะพยายามเงียบๆก็แล้วกันนะมันแปลว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะเงียบไปถ้าไม่ต่อความยาวเสาความยืดมันแปลว่าไม่เลื้อนหลังไม่ยืดยาวนะคะถ้าเกิดทะเลาะนะจ๊ะต้องระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคดีความเก่าๆด้วยในสัปดาห์นี้โดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินบัตรเครดิตเป็นคดีแพ่งก็เป็นได้จัดนะมาดูคนค้าคนขายคนค้าขายยังค้าขายดีมีกำไรจ้าในสัปดาห์นี้คนวันศุกร์ให้เปลี่ยนวิธีคิดบ้างถ้าทำอะไรเก่าๆมันแปลว่ายังไม่เวิร์กหรือว่ายังไม่ก้าวหน้าค่ะนะงานที่เด่นเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศนะคะงานที่เด่นเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องกงสีธุรกิจครอบครัวนะคะงานที่เด่นคืองานที่เกี่ยวกับเรื่องของการจัดสวนรีโนเวทบ้านหรือนักร้องนักแสดงค่อนข้างเด่นเช่นเดียวกันรองลงมาเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องการสอนงานที่เกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าเดี๋ยวนะราชการนะคะทนายความก็เด่นด้วยเช่นเดียวกันสัปดาห์นี้จ้ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการเงินบ้างในเรื่องของการเงินสัปดาห์นี้จะบอกว่าตัวเราเนี่ยนะคะหาได้เยอะแต่รายจ่ายก็ค่อนข้างเยอะนะบางทีล่ะตัวเราอ่ะไม่ได้ค่อยได้กินใช้เองนะแต่อาจจะมีคนข้างกายมาเบียดเบียนเนาะมายืมก็เป็นได้นะคะเราก็จะบอกว่าแฟนค่อนข้างที่ใช้เงินเก่งด้วยคนที่เกิดวันศุกร์ในสัปดาห์นี้จัดนะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของเดี๋ยวนะคะใครเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวสัปดาห์นี้ทายเลยว่าหมาแมวที่บ้านจะป่วยหรือจะไม่ค่อยสบายมีโอกาสได้เดินทางไปสถานที่ใกล้น้ำประเทศที่เป็นเกาะจังหวัดที่เป็นเกาะนะในสัปดาห์นี้นะจ๊ะในเรื่องของเดี๋ยวนะจ๊ะใครที่ทำงานประจำยังไม่แนะนำเรื่องการย้ายงานเปลี่ยนงานแต่บางทีมันแปลว่าตัวเราเบื่อหลายๆคนย้ายหรือว่าเปลี่ยนออกมาแล้วก็เป็นได้ค่ะนะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพในเรื่องของสุขภาพมีปัญหาเรื่องสายตานะจ๊ะมีปัญหาในเรื่องของภูมิแพ้ผิวหนังแพ้ครีมแพ้อากาศในสัปดาห์นี้นะจ๊ะบางคนเป็นแผลที่เท้าก็เป็นได้ค่ะนะคนที่เกิดวันศุกร์สัปดาห์นี้เนี่ยบางทีอะนะคะมันแปลว่าเราจะรู้สึกเหงาจะรู้สึกขาดกำลังใจเป็นอย่างนั้นเนาะคนรอบตัวเยอะแยะนะจ๊ะแต่ว่าไม่ค่อยมีใครเข้าใจเราก็เป็นได้ตัวเราจะคิดมากคิดถึงความหลังคิดถึงเรื่องเก่าเรื่องเดิมคิดถึงเรื่องการตัดสินใจที่ผิดพลาดมันแปลว่ากลับไปแก้ไขไม่ได้แล้วเพียงแต่คนวันศุกร์อย่าทำซ้ำค่ะนะคะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้คนที่เกิดวันศุกร์โชคไม่เด่นนะจ๊ะบอกเลยเนาะแต่ถ้าเกิดอยากจะเสี่ยงโชคอายุแม่นะคะให้โชคเวลาพาหมาแมวไปหาหมอใบเสร็จนะคะที่เราจ่ายตังค์เอามาเสี่ยงโชคได้ค่ะนะเลขให้ซื้อเลขเก่าๆอ่ะเนาะนะคะหรือว่าถ้าอยากซื้อลอตเตอรี่ให้เด็กหยิบลอตเตอรี่ให้ก็ได้นะจ๊ะเสี่ยงลอตเตอรี่ซื้อลอตเตอรี่ไก่บ้านจะมีโชคค่ะเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภในสัปดาห์นี้มี91 10 90นะคะ95นะจ๊ะและ11ค่ะเรื่องอะไรต่อในเรื่องของวันดีมาดูนะวันดีเริ่มสตาร์ทตั้งแต่พรุ่งนี้เลยวันอาทิตย์พูดผิดไปตั้งเยอะแล้วก็ไม่ได้อ่านคอมเมนต์ด้วยนะแต่มันแปลว่าพรุ่งนี้อ่ะนะอาทิตย์นะคะคนวันศุกร์พรุ่งนี้วันศุกร์ไม่อยู่บ้านนะวันศุกร์มีเกณฑ์การเดินทางนะจ๊ะนะหรือจะได้ไปเที่ยวด้วยนะจ๊ะอ่ะอาทิตย์ดีนะคะวันจันทร์ระวังมีปัญหากับเจ้านายมีปัญหากับพ่อนะจ๊ะหรือว่าจะต้องไปหาหมอหรือไปเยี่ยมคนป่วยก็เป็นได้ค่ะอังคารโชคดีเกี่ยวเรื่องการเงินนะพุธพฤหัสงานค่อนข้างเยอะนะคะใครค้าขายลูกค้าตึงค่ะนะคะวันศุกร์นะมันแปลว่าจะได้เงินก้อนมีโชคนะจ๊ะวันเสาร์มีเกณฑ์การเดินทางสถานที่ใกล้น้ำหรือไปไหว้พระใกล้น้ำก็เป็นได้จัดนะครบยังวันดีอ่ะสีเสื้อผ้าคนวันศุกร์สัปดาห์นี้อยากดวงดีให้ใส่เสื้อผ้าใหม่ๆ
เนาะใครที่ไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้เสื้อใส่เสื้อผ้าสีสันสดใสโดยเฉพาะสีแดงและสีเหลืองแดงเหลืองส้มดีมากใครไม่มีแดงเหลืองส้มไม่ใส่เสื้อสีขาวจะดีมากนะคะคนที่เกิดวันศุกร์เนาะสีที่มันออกเทาๆนะดำๆนะคะหรือสีน้ำตาลสัปดาห์นี้ควรเลี่ยงนะจ๊ะคนวันศุกร์ใส่เสื้อผ้าสีสันสดใสพูดคุยไม่อยู่คนเดียวนะคะจะเสริมดวงคนที่เกิดวันศุกร์นะจ๊ะสัปดาห์นี้วิธีเสริมดวงบรรเทากรรมนะคะไหว้พระใกล้น้ำเนาะทำบุญเกี่ยวกับเรื่องแสงไฟนะคะอาจารย์จะบอกตะเกียงไม่เห็นฤาษีถือตะเกียงอ่ะหลอดไฟ LED นะคะเทียนนะจ๊ะก็ทำได้ด้วยเช่นเดียวกันนะอ่ะครบแล้วนะคะวันดีสีเสื้อผ้าเลขเหนี่ยวนำวิธีเสริมดวงบรรเทากรรมนะจ๊ะครบถ้วนเรียบร้อยวันศุกร์ผ่านไปเริ่มต้นทำนายตั้งแต่พรุ่งนี้ค่ะวันอาทิตย์ที่22กันยาถึงวันเสาร์ที่28กันยานี้คนวันเสาร์ดวงเป็นยังไงในสัปดาห์นี้นะคะคนที่เกิดวันเสาร์นี่ไพ่เป็นไพ่พระวันเสาร์คิดในเรื่องของการทำบุญนะคะสัปดาห์นี้ตัวเองจะออกไปทำบุญจะออกไปไหว้พระนะคะหรือจะมีคนมาหาที่บ้านสัปดาห์นี้นะจ๊ะมาดูกันนะบางคนมาขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของการเงินก็เป็นได้ค่ะนะวันเสาร์จะมีความรู้สึกว่าทำไมต้องเป็นฉันอะไรอย่างเงี้ยจะอารมณ์แบบนี้นะมาดูกันเรื่องแรกนะคะในเรื่องของการงานใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้เวลาไพ่ขึ้นแบบนี้มองว่าได้งานที่ยังไม่ถูกใจได้งานที่ไกลบ้านนะจ๊ะใครที่ทำงานประจำอยู่แล้วยังไม่อยากให้ออกจากงานไม่อยากให้เปลี่ยนไม่อยากให้ย้ายแต่จะบอกว่าคนวันเสาร์หลายคนบอกอาจารย์ไม่ทันและหนูออกมาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะคนที่ทำงานประจำมีโอกาสจะต้องออกจากงานนะจ๊ะหรือมีโอกาสโดนไล่ออกด้วยในสัปดาห์นี้นะมาดูคนที่ทำงานประจำมีโอกาสที่จะทะเลาะกับเจ้านายนะจ๊ะหรือตัวเราเองมีความรู้สึกว่าที่ทำงานเดิมเนี่ยเงินมันน้อยขึ้นหรือไม่มั่นคงตัวเราทำงานเต็มที่แต่ว่าเขาไม่เห็นความดีก็เป็นได้นะจ๊ะคนค้าคนขายสัปดาห์นี้นะคะก็ยังค้าขายดีมีกำไรแต่ได้มาแล้วรายจ่ายค่อนข้างเยอะคนวันเสาร์ก็กำลังกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องยอดยานผ่านะนะในเรื่องของรถนะจ๊ะในเรื่องของการเงินสัปดาห์นี้นะคะวันเสาร์รายจ่ายเยอะแต่ยังจ่ายได้อยู่ค่ะนะคะมีเกณฑ์ในเรื่องการซ่อมรถนะคะจ่ายค่าอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเลยนะมันมีบินมาพร้อมๆกันเลยในสัปดาห์นี้รถมีเดี๋ยวก่อนนะจ่ายเกี่ยวกับเรื่องรถเนี่ยบางทีแล้วมันแปลว่าเอารถถ่ายน้ำมันเครื่องเข้าศูนย์ถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะถึงดีลที่ต้องเช็คระยะแล้วนะคะหรือจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของต่อพรบ.ภาษีรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นได้ค่ะในสัปดาห์นี้นะจ๊ะบางคนเนี่ยบางทีเนี่ยคิดจะเปลี่ยนรถใหม่ซื้อรถใหม่หรือบางคนเพิ่งจะซื้อรถใหม่มาก็มีโอกาสเป็นได้ในสัปดาห์นี้จ้ะนะคนวันเสาร์นะคะจะบอกว่าใครที่เขาเรียกว่าอยากเดินทางต่างประเทศมีโอกาสเดินทางได้สำเร็จนะคะในสัปดาห์นี้จ้ะนะใครที่เป็นเจ้านายนะคะใครที่เป็นเขาเรียกว่าเจ้าของธุรกิจสัปดาห์นี้เนี่ยบางทีแล้วเนี่ยลูกจ้างอะทำงานไม่คุ้มเงินเรานะจ๊ะนะอย่าไว้ใจคนที่เป็นบริวารอย่าไว้ใจคนที่อายุน้อยกว่านะคะคนวันเสาร์อย่าเชื่อใจคนจรนะอย่าเห็นว่าเขาน่าสงสารแล้วมันแปลว่าเราไปเก็บเขามาเลี้ยงหรืออะไรนะจะเหมือนชาวนากับงูเห่านะในสัปดาห์นี้บอกเลยอาการเป็นอย่างนั้นค่ะนะคะคนวันเสาร์อย่าเพิ่งเชื่อใจคนแปลกหน้านะคะหรือว่าคนจรมาขอความช่วยเหลือเนาะอันเนี้ยมันแปลว่าช่วยเขาได้แต่ว่าอย่ารับเขามาเลี้ยงนะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการเงินในเรื่องของการเงินสัปดาห์นี้รายจ่ายเยอะแต่ยังจ่ายได้อยู่ยังหาได้อยู่นะคะในเรื่องของความรักในเรื่องของความรักสัปดาห์นี้คนที่โสดอยากอยู่โสดไปก่อนยังไม่อยากมีใครคนที่เกิดวันเสาร์มีความรู้สึกว่าถ้ารับมาแล้วเป็นภาระไม่อยากมีนะคะคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วแฟนเอาอกเอาใจดีแต่ตัวเราเนี่ยสนใจเกี่ยวเรื่องการงานมากกว่าหรือสมองเนี่ยคิดเกี่ยวเรื่องการเงินหรือคิดเกี่ยวเรื่องของภาระหนี้สินมากกว่า
ในเรื่องของความรักยังรักกันดีไหมยังรักกันดีอยู่ค่ะนะในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะจะบอกว่าคนโสดไม่เด่นแต่เด่นคนที่มีคู่หรือว่าคนที่อยู่กันเป็นครอบครัวแล้วในสัปดาห์นี้นะจ๊ะมาดูเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพสัปดาห์นี้เชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นคนที่เกิดวันเสาร์ท้องผูกรู้สึกว่านั่งห้องน้ำนานนะคะหรือว่าถ่ายไม่ค่อยออกมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบขับถ่ายนะคะกระเพาะลำไส้ในสัปดาห์นี้นะจ๊ะบางคนกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องก้อนเนื้อที่ตรวจเจอนะคะคนที่เกิดวันเสาร์เนาะวันเสาร์จ๋าสัปดาห์นี้นะคะถ้าคุณมีเพศสัมพันธ์หลับนอนไม่ว่ากับคู่คุณเองกับแฟนหรือกับคนอื่นต้องสะอาดให้มากเป็นพิเศษมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายด้วยในสัปดาห์นี้ค่ะนะคะต้องสะอาดนะตัวเองนะจ๊ะแล้วก็ต้องคุมด้วยเนาะคนวันเสาร์เนี่ยจะบอกว่าอย่าต้องเขาเรียกว่าอย่าผิดศีลข้อ3อย่านอกใจแฟนอย่าคบซ้อนอย่าเที่ยวกลางคืนทะเลาะกันกับแฟนอย่าออกนอกบ้านนะคะอย่าไปกินเหล้าแล้วเผลอไผ่ไปอยู่กับใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนที่เกิดวันเสาร์ต้องระวังเรื่องนี้ให้มากคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยบางทีแล้วมันมีความรู้สึกว่าอยากออกนอกบ้านบางคนบอกว่าอยากไปแต่ว่าไปไม่ได้เพราะภาระอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนจะต้องดูแลคนอื่นนะคะบางทีแล้วเนี่ยคนวันเสาร์อ่ะมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นผู้ชายนะหลายๆคนคิดว่าอยากไปบวชอยากอยู่สงบบางทีแล้วมันสับสนไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงของชีวิตคืออะไรคนวันเสาร์เนี่ยเขาเรียกว่าหันหน้าเข้าหาธรรมะหรือว่าคิดเกี่ยวเรื่องพวกนี้มากคนที่เกิดวันเสาร์มีความรู้สึกว่าคนเราเนี่ยเวลาอายุเยอะนะคะเวลาแก่ไปคนที่เดี๋ยวก่อนนะคนที่โสดคนที่ไม่มีลูกจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะต้องไปอยู่วัดไหมเอ๊ะเราจะมีคนดูแลไหมเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาแก่เท่าคนวันเสาร์จะคิดอย่างนี้นะจ๊ะเนาะแต่ว่าคนวันเสาร์เนี่ยบางทีอ่ะมันแปลว่าเบื่ออยากก็มีนะจ๊ะอารมณ์แบบนั้นเนาะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพผ่านไปนะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของโชคในเรื่องของโชคเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้คนวันเสาร์งดเรื่องการเสี่ยงโชคไม่เด่นนะคะใครอยากซื้อช่วงปลายสัปดาห์ซื้อได้ค่ะนะ เลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภสัปดาห์นี้มี1331 5005นะจ๊ะ85ออกไปแล้วยังไม่รู้1598นะคะและ21มาดูวันดีกันบ้างวันดีพรุ่งนี้เนี่ยระวังไม่ค่อยสบายนะจ๊ะเดี๋ยวนะวันดีคือเดี๋ยวก่อนสัปดาห์นี้คนที่เกิดวันเสาร์มีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางไปงานเขาดำด้วยนะจ๊ะคนเกิดวันเสาร์จ๋าถ้าพ่ออยู่แปลว่าพ่อจะป่วยมีโอกาสที่เขาเรียกว่าพ่อจะเข้าโรงพยาบาลนะคะหรือญาติข้างพ่อที่อยู่ไกลๆมีโอกาสที่เขาเรียกว่าเจ็บจากจะได้ข่าวเรื่องพวกนี้นะจ๊ะแม่ก็ระวังสุขภาพไม่ดีด้วยเช่นเดียวกันพรุ่งนี้คนวันเสาร์เลี่ยงกันเดี๋ยวก่อนจะบอกว่าไม่ให้คุยกับแม่ก็ไม่เชิงเนาะแต่จะต้องมีสติในการพูดมีโอกาสที่จะทะเลาะกับแม่ได้สูงในวันพรุ่งนี้ค่ะนะคะมาดูนะวันดีมาเริ่มต้นกันที่วันเสาร์เนี่ยงานค่อนข้างเยอะแฟนเอาใจดีไม่ใช่สิขอโทษไม่ใช่วันเสาร์อาจารย์นี่งงวันนะพรุ่งนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมอาทิตย์จันทร์ไม่สู้ดีวันอังคารดีมากเลยนะคะบอกเลยนะวันอังคารมีเกณฑ์ที่เขาเรียกว่าจะได้ไปเที่ยวบางคนไปเที่ยวสวนสัตว์ให้อาหารสัตว์ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์ก็ได้นะจ๊ะวันอาทิตย์ก็ดีเลยเช่นเดียวกันนะจ๊ะเดี๋ยวก่อนอาทิตย์ไม่ใช่อาจารย์เป็นอะไรกับวันนะสัปดาห์นี้อาทิตย์จันทร์อังคารดีมากวันพุธพฤหัสนะคะพุธพฤหัสมีเกณฑ์การเดินทางนะจ๊ะมาดูนะพุธพฤหัสดีมากเลยแต่ว่าวันศุกร์ระวังมีเรื่องเครียดบางทีมันแปลว่าเรื่องเก่าๆในอดีตนะคะบางทีมันแปลว่าเรื่องของคนในครอบครัวคนเกิดวันเสาร์เนี่ยตัวเองไม่ค่อยมีอะไรหรอกนะแต่ว่าภาระหรือคนในครอบครัวหรือคนที่ต้องดูแลหรือว่าบริวารเราเนี่ยมักจะนำปัญหาหรือภาระมาให้ใครที่พ่อไม่อยู่แล้วทำบุญให้พ่อสักนิดนึงใครที่พ่อยังอยู่นะคะคุณพ่อยังอยู่นะคะยังมีชีวิตอยู่ทายว่าพ่อจะป่วยหรือไม่ค่อยสบายด้วยนะจ๊ะอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์วันเสาร์ดีมากเกี่ยวกับเรื่องของการงานค่ะนะคะสัปดาห์นี้ใครอยากลงทุนเพิ่มสามารถทำได้นะจ๊ะสัปดาห์นี้คนวันเสาร์ถ้าให้คนยืมเงินไปมีโอกาสที่เขาเรียกว่าจะไม่ได้คืนก็เป็นได้ค่ะนะคะในสัปดาห์นี้นะจ๊ะคนวันเสาร์อย่างที่บอกบางทีอย่าเชื่อใจใครนะคะ
วันเสาร์เนี่ยบางทีแล้วอ่ะคนที่อายุน้อยกว่าในบ้านจะทำให้เราหงุดหงิดใจจะทำให้เราไม่สบายใจนะจ๊ะอ่ะบางทีวันเสาร์อย่าไว้ใจคนใกล้ตัวจนมากเกินไปค่ะนะคะมีความรู้สึกว่าจะต้องจ่ายเงินเพื่อคนอื่นจะต้องจ่ายแทนคนอื่นมันมีอารมณ์แบบนี้วันเสาร์จะมีความรู้สึกว่าเบื่อนะปากบอกไม่เอาสุดท้ายแล้วคนวันเสาร์ช่วยอยู่ดีนะคะมันแปลว่าใจอ่อนนะจ๊ะตัวเรานะสัปดาห์นี้คนวันเสาร์ถ้าเกิดว่าอยากทำศัลยกรรมทำได้ไหมสัปดาห์นี้ทำได้ซื้อรถเปลี่ยนรถทำได้ไหมทำได้นะคะคนวันเสาร์เนี่ยบางทีอ่ะมันแปลว่าอยากย้ายที่อยู่อยากเปลี่ยนงานอยากย้ายงานทำได้ไหมทำได้ด้วยในสัปดาห์นี้นะจ๊ะผ่านไปครบแล้วนะมาดูสีเสื้อผ้าที่ดีสัปดาห์นี้คือม่วงเขียวนะคะม่วงเขียวน้ำเงินสีที่ควรเลี่ยงในสัปดาห์นี้นะคะคือสีน้ำตาลค่ะนะคะน้ำตาลนะจ๊ะควรเลี่ยงเนาะครบแล้วจ้าวิธีเสริมดวงบรรเทากรรมสัปดาห์นี้พากันไปทำบุญลงศพผ้าขาวห่อศพนะคะช่วยเขาเรียกว่าให้เงินกับคนที่ด้อยโอกาสนะคะนะทำบุญกับคนที่ป่วยผู้ป่วยนอนติดเตียงอะไรเงี้ยดีหมดเลยนะจ๊ะคนที่เกิดวันเสาร์พยายามอย่าผิดศีลข้อ3อย่าโกหกนะคะอะไรที่ทำไม่ได้อย่ารับปากใครง่ายๆเนาะอย่ารับปากแบบผ่านมันไปทีอะไรเงี้ยนะจ๊ะคนเกิดวันเสาร์พยายามถ้าเดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดว่าไม่อยากทะเลาะกับคนรักนะมันแปลว่าบางทีแล้วอย่าพูดเรื่องเงินเก่านะเงินเก่าหรือว่าเรื่องเก่านะคะควรเลี่ยงนะจ๊ะครบถ้วนเรียบร้อยในสัปดาห์นี้ดวงดีไหมจัดว่าดีไหมก็มีทั้งเรื่องดีนะคะแล้วก็มีทั้งเรื่องที่ไม่ดีนั่นแหละนะเป็นกำลังใจให้คนวันเสาร์สู้ๆผ่านพ้นไปได้ในสัปดาห์นี้จ้านะจ๊ะสีเสื้อผ้าวันดีเลขเดียวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคบอกครบเรียบร้อยแล้วเนาะเสริมดวงครบแล้วด้วยงงๆนะงงวันไปนิดนึงนะหลายๆคนบอกว่าอาจารย์พรุ่งนี้มันไม่ใช่วันพฤหัสลืมตัวไงคิดว่าทายวันพุธอยู่นะลืมได้ไหมอ่ะมันลืมไปแล้วอ่ะลืมไปตั้งหลายวันด้วยโดยรวมสัปดาห์นี้เป็นไงเนี่ยครบถ้วนเรียบร้อยอ่ะ